สวัสดีครับวันนี้มีเมนูฝ่ายนะครับเมนูของหนิมครับเจ๊แจ้วจุ๊บเนื้อจริงครับวันนี้แจ้วครับแจ้วนี่จะไม่ได้เห็ดแจ้วขมครับแจ้วสุกแจ้วเปรี้ยวอ่ะคือใส่มะนาวครับมันคือใบมะกรูดรวมหอมครับ วันนี้ไม่ได้ทำลาบทำก้อยครับแต่ทำกิ้มเนื้อดิบๆกิ้มแจ่วฮะแจ่วครับข้าวประวัติตัวนี้ดีกินดีเพิ่งครับชีกตื่นความต่อเสาร์มาเลยจะเกี่ยวกับใส่ผิดขังครับฮะก็ระดับตัวซื้อแซ่บครับพี่น้องเลยชีกตื่นความต่อเสาร์ก็มีเบียร์เนาะเจ้าจะเกิดเชื่อมที่ขมไปนี่เลยสุดยอดมากสุดยอดแซ่บหลายบรรยายบ่ถึกดีกว่าครับ
ซ้ทั้งดีทั้งบักน้าส่วนผสมก็ทำหนึ่งช่องก็ยังหาไปปอบนี่รู้บ้างทำไมล่ะนี่คือการเพื่อแก้วเพื่ออะไรครับแก้วเพื่อแก้วบักนาวกินยังไงครับว่ามันก่อยว่ามันหลับขั้นตอนก็เห็นแล้วว่ายากครับคือให้เห็นเห็นล่ะพดแก้วใช้บักนาวใส่ข้าวคั่วกินหอมผักชีนี่ก็เนื้อง้อครับจะไปกินเนื้อหมูได้เพราะว่ามันบ่ปิดบ่ดีบ่แซ่บครับเนื้อง้อมาลองไปกินครับอาหารอีสานบ้านเฮาแซ่บคือเขาขอบคุณที่ติดตามชมครับวิกิจแชนแนลครับ